ามสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับผมวันนี้นะฮะอยู่ในรายการวัดดีโซเชียลนี่ครับรายการที่เราเดี๋ยวจะมานั่งรีแอคชั่นคลิปต่างๆที่อยู่บนโลกโซเชียลนั่นเองครับกูทำเสร็จเลยชอบตีนทำเหี้ยอะไรวะเนี่ยใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนกดด้วยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาเราอัพคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนั่นเองนะครับผมวันนี้ดีดนะฮะวันนี้ฟิตนะครับผมตอนนี้ 5:00 นแล้วนะฮะก็ควรจะเบานะแต่ไม่เบาทำไมอ่ะบ้านกูสาดเปิดคลิปตอนนี้พอนะฮะเดี๋ยวเด็กๆบ่นนะผมบอกว่าบ่นทำไมเยอะแยะรำคาญจังเลยครับพี่ครับนะมุกแบบนี้อีกแล้วฮะAvenger Badla ni ne bala Badla ni de bala โอ้มาเป็นโมเป็นโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหพี่โทนี่สตาร์กูกลายเป็นอบังไปแล้วโอ้โหนี่มาเป็นทีมเพลงเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดโอ้โหดูแต่เราก็ดูทานอสกูไอ้ยังกลายเป็นอะไรไปแล้วจบเลย Avenger กูเฮ้ยเพื่อนวันนี้เราไปดูหนังเรื่อง Badla ni ne balaบ้านเขาเรียกอเวนเจอร์อย่างนี้จริงๆเหรอไอ้สัตว์ในรูปเนี่ยผมให้เดาใครดูปกติที่สุดแล้วกูไม่มีใครปกติเลยอาจจะมีฝ่าบาทที่ดูก็ดูเข้าดีนะกับทีมแบบนี้โอ้โหแต่คนที่หนักที่สุดเนี่ยพี่โทนี่สตาร์กูแม่งไปทั้งหน้าเลยฮะนะครับผมไม่ใช่อเวนเจอร์บ้านเขาเรียกอย่างนี้จริงๆเหรอวะอะไรแบบบราเดดแบบไอ้เนี่ยแต่ผมว่าเขาน่าจะเรียกทับศัพท์นะเขาไม่น่าจะเรียกอย่างเงี้ยผมว่ามันพิลึกเกินไปอ่ะหรือเขาเรียกวะไม่รู้ว่าโอ้โหแหมทำอะไรแบบนี้มาตอนนี้เนี่ยกูหิวด้วยเนี่ยเฮ้ยพี่พายมาทอดไส้กรอกกันอ๋อเขาไม่รู้ต่อไปกูว่ามันไม่ใช่กระทะอะไรเนี่ยเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะฉาบเหรอไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาแบบนักดนตรีอ่ะนั่นไอ้สัตว์ชัดเลยกูกำลังนั่งทอดมาม่านั่งผัดมาม่าอะไรที่ผายเรียกว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะฮะอ๋อแบบช่วงนี้แบบกักตัวไม่มีอะไรทำไงงงงานไม่มีไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนกูล่อมาใช้ทำนี่แม่งเลยฮะคือเป็นแบบหมูกระทะชั้นเลิศนะครับผมคือแบบด้วยอุปกรณ์เครื่องเสียงขั้นเทพของเราเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ให้มันเป็นแบบทำอาหารกินได้อะนี่ถือว่าเป็นการประยุกต์ขั้นสุดนะครับผมโอ้นะต้องปรบมือให้เขาจริงนะถ้าเขาคิดอะไรแบบนี้ไม่ได้นิดเราคงไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ถ้าคนบางคนในประเทศเรามันฉลาดได้แบบนี้ก็ดีสิฮะอะไรเนี่ยรังสีความอมหิตนี้มันพุ่งพล่านเหลือเกินโอ้โหสายตาไม่ได้เลยนะเนนนะไอ้เหี้ยบาปไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยคือสายตาเนนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีนัยยะสำคัญนะฮะที่จะทำให้ผมเนี่ยคิดได้ว่ามันแบบว่ามีซัมติงอะไรป่ะแบบทำไมมันร้อนจังวะกูว่าเปิดแอร์ตั้ง24ทำไมมันร้อนจังเลยวะอ๋อลืมไปนะครับไอ้เหี้ยนรกจะกินกระบาลอยู่แล้วตอนนี้ คือจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกมึงคือเขาก็แจกของให้ก็ยิ้มไงแบบเฮ้ยขอบคุณครับอะไรแบบนี้แต่แบบยิ้มแบบเขินอายไงโอ้ยก็ไปคิดอะไรกันไปเรื่อยนะแต่สายตานี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเรานะฮะโอ้ฝั่งนี้ก็ยิ้มกลับได้ไงอ๋อแล้วเขาเรียกว่าปบมือข้างเดียวไม่ดังไหนลองสิไม่เห็นดังเลยแม่งไม่เหมือนตบมือเหมือนจะไปตบหน้าใครสักคนเนี่ยอะไรเนี่ยคาถานี่จะอ่ะโอ้โหมาแล้วจับเรียกเพื่อไอ้สัตว์ไก่โอ้ยโอ้โหไข่สั่งได้ทันใจไก่ก็บอกกูต้องมานั่งดูลูกกูโอ้แล้วมึงเอาไข่มาไว้บนหัวกูด้วยที่ผายมึงนี่มันเลวชาติช่วยจริงใส่พริกไทยไปหน่อยโจนี้ทำมือซะเยอะเลยกูก็นึกว่าจะทำอะไรโอ้ตัวนี้เลี้ยงกระสุนลงจักฮะอะไรครับเอากระโดดไปไหนฮะมุมกล้องมึงจะถ่ายใต้อย่างนั้นได้ไหมเฮ้ยคิดลึกตัวนี้ฮะกระถานินจามาแล้วอันนี้ลายเซรามูลไม่ใช่ฮะอะไรมันคืออะไรกูยังไม่รู้เลยอ๋อจุ่มผู้กันทำตามเฮียอะไรวะไอ้เฮียถูพื้นอีกเฮ้ยเอาแล้วได้แดงมาแล้วโอ้โหไสยศาสตร์ทุกอารยประเทศนะฮะเอามาเฮี้ยแต่มันใหญ่จังเลยโอ้โหปะจุ๊บๆอ๋อชูริเคนกระจายโอ้โหเจ็ดเท่ศาสตร์ขั้นสูงมึงไปเซเว่นนะง่ายกว่านี้มึงไม่ต้องมานั่งทำอะไรเองอ่ะคือถ้ามึงจะเหนือมนุษย์ขนาดเนี้ยมึงโอ้อะไรวะได้แก๊สเอาทำสัตว์มึงก็ทำเหมือนหมูกระทะนี่เองแม่คือมึงระดับนี้มึงเสกไฟขึ้นมาเลยโอ้โหไม่ต้องลำบากคนทำซีจีแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหจังหวะนี้ละเลงน้ำมันไปทั่วเรียก
ไม่รู้จะพากยังไงแล้วอ่ะกูเหนื่อยอ่ะรู้สึกว่ากูทำไมกูต้องมารีแอคชั่นอะไรแบบนี้โอ้โหอันนี้อะไรน้ำตาลเกลือโอ้โหใส่ในปริมาณที่พอบ้างโอ้โหเปิดทีเดียว3ขวดแฮตทริกอ่ะใส่เข้าไปพอเหมาะพอเหมาะที่อะไรจะหมดขวดแล้วอ่ะทำการกริลไอ้เหี้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยน้ำเต้าโอ้นี่ต้องเป็นน้ำเต้าจากแดนไกลแดนอะไรวะไอ้เหี้ยอะไรโอ้โหไอ้เหี้ยมันลงน้ำปุ๊บอันใหญ่เฉยอันนี้อะไรน้ำเต้าปูปลาหรือเปล่าอ๋อนี่ต้องเป็นน้ำจากทะเลสาบแห่งอันนี้เท่านั้นเหรอหรือยังไงกูไม่พากแล้วกูเหนื่อยอ๋อต้องครอบอีกชั้นนึงครับไม่งั้นไม่เท่อ่ะยกขึ้นมาโอ้โหกูยอมใจคนทำ 4D จริงไอ้เหี้ยอ๋อเพื่ออาหารจานนี้นี่มึงต้องพยายามขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮะป้าเรารีแอคชั่นกันเลยสักรอบดีกว่าทุยถ่ายดูอีกรอบนึงก็จบคลิปกูพอดีละมั้ง TikToker รายนี้ไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงๆฝีไม้ลายมือการแอคติ้งขั้นเทพของเขาบวกกับ ทีม CG ที่แม้แต่คนอินเดียยังต้องยอมนะบอกว่าแต่ผมยอมรับเอ้ยอันนี้ทำดีนะอันนี้ทำดีมันบียอนนะครับผมทรานสฟอร์เมอร์นะครับมาเวลเนี่ยต้องสยบให้แกไปคลิปต่อไปไหมกูเหนื่อยที่จะอวยมันละเอาเฮ้ยวันนี้น้องหมาโอ้โหเราพักสมองเจอกับหมาปะอ้าวอ๋ออันนี้แมวครับอ๋อมีทั้งหมาทั้งแมวโอ้โหนี่ก็ได้ว่าพี่อัพหลบดีมาเต็มมาน้องธรรมดาที่ไหนมึงจะวางขวางอะไรกูเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมาดูหมากลัวแม่งพังเชื่อว่าอ๋อไม่กล้ามาจัดเอามาสิลูกก็จบเดี๋ยวโอ้โหจบเลยคือสำอางไอ้เหี้ยแม่งหนีด้วยเฮ้ยคือนี่มึงกำลังจะดูถูกว่าหมามันโง่มึงกำลังจะบอกว่าแมวมันฉลาดกว่าล่ะฮะนี่คือเป็นการเหยียดนะครับสายพันธุ์นะครับผมเหยียดสติปัญญานะอ๋อคือจะบอกแมวฉลาดอ๋อแมวแบบมองแวบเดียวคือเดินข้ามไม่ต้องมองก็ได้แค่มองแวบเดียวสกรีนผ่านแต่พอเป็นหมาเขามีความเกรงใจปะเอ้ยกูไม่อยากฆ่าหมาแต่มึงไปบังคับมันเห็นไหมแล้วคือไม่ละงอยด้วยนะคนรักหมาไม่ถูกใจสิ่งนี้เนี่ย นี่ไงหมาเขาจิตใจดีโอ้โหนี่หมาเลี้ยงหมูนะฮะเอาสิครับโอ้โหเลียมือกันสนุกสนานเลยฮะเอาเดี๋ยวหมามันเป็นไรนิ่งไปเลยครับเอามึงตายแล้วเหรอ เดี๋ยวโอ้โหนี่กราบลาลูกเป็นครั้งสุดท้ายเหรอฮะเชี่ยแม่งนิ่งจริงกันอะเดี๋ยวตอนแรกมึงยังมีชีวิตอยู่เลยสัตว์อ๋อสงสัยโดนหมูกัดนะฮะเนี่ยโดนกัดอ้อยเจ็บหมูอ๋อกูตายดีกว่าอ๋อนี่กูเรียกแอคอะไรของกูอยู่วะนะอันนี้เขาพยายามจะสื่อถึงว่าหมาเนี่ยเขาเป็นมิตรกับทุกสัตว์ประสิ่งนะไม่ใช่แมวอ่ะหวังว่าหมูเหล่านี้จะยังอยู่ดีตอนนี้นะครับผมแต่กลัวไม่แล้วแหละก็น่าจะไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วตอนนี้เขาไม่น่าจะอยู่บนโลกแล้วนะเขาอาจจะโดนย่อยสลายไปแล้วก็เป็นได้อะไรอ๋อที่เปิดกระป๋องฮะอ๋อไฮเทคไงไฮเทคนะครับผมอ๋อไม่ใช่กระป๋องไอ้สัตว์เหมือนเหมือนเลอะที่รักกินปะครับที่รักกินอะไรวะแล้วขามอะไรอ่ะมันคืออะไรวะเดี๋ยวกูขออนุญาตตั้งใจดูตั้งใจพิจิตรเคราะห์โอเคเปิดเอ๊ะเดี๋ยวมันเปิดตูดวะพี่อ่ะไอ้เหี้ยมันไม่ได้เปิดตรงนั้นเลยนะอ๋อกูรู้แล้วคือเราต้องใช้ความรู้ระดับหนึ่งเลยนะที่จะเข้าใจไอ้มุกส้นตีนี้ได้นะฮะเราเปิดปุ๊บใช่ไหมปุ๊บเนี่ยด้วยตำแหน่งด้วยอัลกอริทึมนะฮะเนี่ยมันทำให้ผมสามารถสังขยานาได้นะครับว่าการที่เขาเปิดตูดไว้เนี่ยแล้วเขาวางไว้ตำแหน่งนั้นเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรนะครับผมจะไม่ใบ้อะไรทั้งสิ้นนะผมให้เพื่อนๆเนี่ยถอดจิตความเป็นผู้เลื่อมใสของตัวเองออกไปนะครับมองโลกให้ดาร์กขึ้นนะเรามาดูกันอีกรอบนึงนะครับคราวนี้ผมจะไม่พูดอะไรละผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยดูเองนะผมว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเข้าใจกันแล้วนะนี่ขนาดไม่ใบ้เนี่ยโอ้เข้าใจเลยอ่ะสุดยอดเวลาแปลว่าเพื่อนๆฉลาดนะเนี่ยถ้าฉลาดนะฮะกดไลค์ Subscribe Channel เราด้วยออกมาแล้วทีมงานแบกโลงฮะโอ้มึงโยนซะขนาดนี้ชิบหายเอ๊ะแต่เหมือนอันนี้มันจะไม่ใช่แก๊งดั้งเดิมนี่หว่าแต่เพลงมันมาละโอ้โหเดี๋ยวมึงเปิดมาอย่างงี้เลยเหรอชิบหายเดี๋ยวเฮ้ยมึงตื่นเฉยโอ้โหไอ้สัตว์วิ่งไอ้สัตว์รีวิ่งดิมึงคือมันยังไงวะเนี่ยคือมึงเตรียมพร้อมจะเผาละหรือฝังไม่รู้
นะคือมึงโยนลงเล่นกันละแบบสนุกสนานไงกล่องทุกอย่างแพนมาเป็นใจมากเปิดลงมาซึ่งไม่รู้จะเปิดทำไมเหมือนกันอ๋อสงสัยมันตะโกนข้างในมึงโยนเหี้ยอะไรกันนะฮะกูจะตื่นอุ๊ยกูจะนอนกูจะพูดให้มันตลกกูยังลวนเองเลยเว้ยไอ้เหี้ยถ้ามาเกิดขึ้นในชีวิตจริงนี่กูว่าก็คงไม่มีใครขำเหมือนกันละฮะก็คงวิ่งกระเจิดกระเจิงอย่างนั้นแหละก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับคลิปน่าจะถึง10นาทีอยู่มั้งนะครับผมคือกล้องกูแบตจะหมดแล้วที่พายนะฮะเอาเป็นว่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วกันนะครับแล้วก็ไว้เจอในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ